อามเป็นอะไรเปล่าลูกแทนที่พี่คราวจะถามกุ้งนางว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเน่ถ้าพี่กุ้งนางล้มหัวแตกฟาดพื้นขึ้นมาจะทำยังไงอามไปทำพี่กุ้งนางเขาทำไมล่ะลูกทำไมต้องถามล่ะคะแทนจะถามว่าทำจริงหรือเปล่าก็พอหุบปากฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบอกพ่อมาลูกไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นพี่กุ้งนางบอกว่าคุณแม่เป็นเมียน้อยของคุณพ่อฉันกูคุณแม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยฉันน่ะแค่บอกว่าปรินเป็นเมียคนที่สองของลุงขาวคุณย่าคะคุณย่าอย่าไปเชื่อนะคะเมียน้อยกับเมียหลวงคนที่สองมันต่างกันนะกุ้งนางขอโทษนะคะคุณแม่ขออนุญาตสอนเด็กสมัยนี้ให้รู้จักความหมายของคำกับมารยาทที่ไม่ควรพูดถึงคนอื่นลับหลังหน่อยนะคะถ้ากุ้งนางยังแยกคำว่าเมียน้อยกับเมียหลวงคนที่สองไม่ออกปรินไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นความผิดของกุ้งนางหรือคุณจันที่ไม่รู้จักสั่งสอนลูกมันจะมากแล้วนะนางเลนนี่พอแล้วกุ้งนางหาคุณย่าขอโทษอามเดี๋ยวนี้อะไรนะคะคุณย่าคุณแม่คะจะให้กุ้งนางไปขอโทษอามได้ยังไงล่ะคะก็ในเมื่อกุ้งนางเป็นฝ่ายถูกกระทํานะคะฉันไม่ได้ให้กุ้งนางขอโทษเพราะเรื่องนั้นแต่ที่พวกเธอต้องขอโทษอามเพราะเขาคือหลานฉันเป็นอนาคตของเลิศวราแต่กุ้งนางก็เป็นหลานของคุณย่าเหมือนกันนะคะผู้หญิงไม่มีค่าอะไรกับเลิศวราอีกหน่อยแกแต่งงานเดี๋ยวแกก็ออกไปถามหน่อยฉันเป็นนักธุรกิจฉันจะลงทุนกับไอ้สิ่งของที่มันสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ได้อะไรจากมันอย่างนั้นเหรอลูกกุ้งนางกุ้งนางลูกเดี๋ยวก่อนลูกถ้าไม่รู้จักสอนให้ลูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทีหลังก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกค่ะคุณแม่